แบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยแต่มันจะแข็งๆที่โชว์คือแข็งมากเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่ปกปิดเลยรู้สึกว่าพิกเมนต์มันแบบเกลี่ยไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่นะคะตัวเอาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ channel ของคิงนะคะแล้ววิดีโอตัวนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่เรียกได้ว่าหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกันไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะคะจะมีสปอนเซอร์อีกไหมก็ให้คุกกี้ทำนายกันหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมาทำแต่ว่าก่อนเดี๋ยวก่อนพูดมาคือหัวข้อในวันนี้นะคะที่คิงจะมาทำเป็นหัวข้อเรียกได้ว่าล่อซื้อมาคืออามจริงๆก็บอกก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะแต่แค่มีความรู้สึกว่าเออเราใช้สิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่ปลื้มเลยเราไม่เลิฟเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ในส่วนของบางตัวที่ขิงใช้และขิงแบบนะเป็นคลิปที่ขิงเอาเครื่องสำอางที่ไม่ชอบนะคะมาแต่งหน้าก่อนที่จะไปดูนะคะว่าวันนี้จะมีเครื่องสำอางจากแบรนด์อะไรบ้างนะคะแล้วทำไมขิงถึงไม่ชอบนะคะก็อย่าลืมกด subscribe channel เป็นกำลังใจนะคะก่อนตรงนี้แล้วกันก่อนที่ดิฉันนะคะจะไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไปตาม Instagram นะคะก็ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้จะพูดเกริ่นอะไรมากมายนะคะก็ฝากช่องฝาก Instagram เอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะจะบอกก่อนว่าโปรดักต์บางตัวที่ขิงจีบมาในวันนี้เป็นโปรดักต์ที่ขิงเคยใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความแบบว่าเมื่อไม่ค่อยได้พูดถึงแบบถึงตัวนั้นลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นพอเราได้ใช้ซ้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวแรกที่ขิงจะเอามาใช้ในวันนี้แล้วก็ไม่ชอบนะคะคือตัวนี้ค่ะ Leska Skin Up Liquid Foundation นะคะเป็นสี Light Beige นะคะทำไมขิงถึงไม่ชอบตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าขิงเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้รองพื้นเนี่ยจะค่อนข้างแบบพอดีกับสีผิวประมาณนึงซึ่งตัวนี้แบรนด์เขาส่งมาให้ตัวลักษณะแพคเกจจิ้งจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนคอนซีลเลอร์อันใหญ่ๆนะคะก็จะมีหัวแบบนี้นะคะไว้แบบป้ายเนื้อลงไปนะคะเดี๋ยวขิงจะแต่งให้ดูซึ่งจริงๆมันก็ดูแบบเออน่าจะใช้ง่ายน่าใช้สะดวกดีนะทำไมพี่ขิงถึงไม่ชอบคือในเรื่องของแพ็กเกจอะขิงไม่ติดเลยขิงชอบมากนะคะแต่ขิงไม่ชอบเนื้อของรองพื้นของเขามากกว่าคือนอกจากมันจะขาวอมชมพูแล้วนะคะเป็นขาวที่แบบไม่เหมาะกับผิวของชาวเราทั้งหลายนะคะขิงก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นด้วยนะคือตอนนี้จะค่อนข้างเป็นงานผิวเกาหลีเลยอะเนี่ยดูสิพอมันลงไปแล้วมันก็จะเป็นแบบความแอบเทานิดนึงนะมันก็คือถ้าเป็นเบอร์ที่ขาวแล้วออกเหลืองอะค่ะมันจะไม่ออกแบบมันจะไม่ชมพูแบบเนี้ยนอกใช่ไหมมันต้องมีความเหลืองมากกว่านี้หน่อยนะคะแต่ว่าตัวคอนซีลเลอร์ของเขาโอเคเลยนะคอนซีลเลอร์นี่คือเลิฟเลยเพื่อนจะเห็นนะมีความวาวเป็นอย่างมากแต่ว่าแพ็กเกจคือดีนะขิงชอบที่มันแบบเออให้ป้ายตามจุดเลยอย่างเงี้ยก็ดูแบบเออน่ารักน่าใช้ดีนะมันจะมีความแบบเงาๆตั้งน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ด้วยแหละที่แบบเน้นให้เป็นงานผิวนะคะมันมีความผิวเกาหลีนอกใช่ไหมมันก็จะมีความเงาๆมุกมุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขิงรู้สึกว่าผิวของขิงอะค่ะที่เป็นรอยสิวเยอะแล้วก็เป็นคนโทนสีแบบเอเชียที่เป็นออกน้ำผึ้งน้ำตาลนะ น้ำผึ้งเหลืองๆเลยอันเนี้ยจะดูเทานะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอลงให้ทั่วใบหน้าเลยแล้วกันก็นี่คือเซตแรกของรองพื้นที่ไม่ค่อยชอบแต่คิดว่าถ้าเจอคนที่เหมาะนะคะคนที่สีผิวขาวก็ขิงแล้วออกชมพูกับคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ชอบความแบบฟินิชผิวแบบเกาหลีแบบนี้นะคะก็น่าจะเลิฟfoundation ของ Moresca ตัวนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือ concealer นะคะขิงขอหยิบตัว NYX มาค่ะตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่า HD Concealer นะคะเป็นเบอร์ medium CW05 นะคะก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่แบบน่าจะใกล้กับสีผิวของขิงนะแต่เหตุที่ขิงไม่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็น concealer ที่ไม่ปกปิดเลยไม่แบบไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ medium ที่ออกส้มๆเป็น concealer ที่ออกส้มๆนะคะแต่คือเบลนด์ไปแล้วมันก็เนียนอยู่แหละมันก็ได้อยู่นะแต่คือตอนที่แบบยังไม่ได้เบลนด์อะมันจอกส้มๆแบบนี้แล้วก็ before after หลังจากลงคอนซีลเลอร์ไม่ค่อยต่างนะคะคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเป็นเนื้อครีมเพราะว่าหนึ่งคือมันจะเกาะผิวแต่อันเนี้ยเนื้อมันจะเชียร์เชียร์เนื้อมันจะแบบเหลวๆนิดนึงอะค่ะเวลาลงไปแล้วว่ามันจะไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่แล้วก็มีความแบบไม่ค่อยปกปิดเพิ่มมากขึ้นเห็นปะมันดูในกล้องมันดูดีนะเพราะว่าผิวของโมเลสก้ามันค่อนข้างแบบว่าช้ำๆเนาะนี่คือคอนซีลเลอร์ที่ไม่ชอบนะคะรู้สึกแบบมันก็ยังเห็นรอยอยู่เห็นปะไม่ได้ปกปิดได้ขนาดนั้นตัวแป้งวันนี้นะคะขิงหยิบของบูเต้มาค่ะเป็น Super Oil Control นะคะตัวนี้เป็น Loose Powder ตัวนี้เป็นเบอร์04 Glitter Pink นะคะตัวนี้จะทำให้ขิงนึกถึงแป้ง Pond's เคยฮิตมาก่อนหน้านี้แล้วสีแป้งมันจะเป็น
สีม่วงม่วงชมพูชมพูแบบนี้นะชายจะรู้จักคำว่าหน้าเทาเราจะใช้พัฟของทางบูเต้เลยนะคือขิงไม่รู้ว่าคนสีผิวไหนจะเหมาะกับแป้งสีเนี้ยมันเป็นกลิตเตอร์ด้วยนะแต่กลิ่นแป้งหอมอ่ะเหมือนแป้งเด็กเลยคือถ้าเราเซตหน้าด้วยแป้งตัวนี้ระหว่างวันนะหน้าเราก็จะเต็มไปด้วยกลิตเตอร์และความม่วงม่วงเทาๆบนใบหน้านะคะขิงไม่รู้ว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงเพราะเขาให้พัฟมาด้วยก็เลยต้องใช้พัฟในการลงแป้งเนาะแต่เนี้ยมันก็จะเป็นการแบบเทาๆอ่ะแต่ลองทาที่หลังมือดูนะนี่คือแป้งนะคะว้าวมันก็จะให้ความกระจ่างใสแล้วความแวววาวซึ่งความกระจ่างใสแล้วความแวววาวพอมาอยู่บนใบหน้าแล้วมันจะกลายเป็นเทาในกล้องมันดูไม่แย่นะคะของจริงก็ดูม่วงขึ้นมานิดนึงดูแบบว่ามีความสีเผือกอะม่วงม่วงซีดๆอะเพิ่มขึ้นมานะคะมาในส่วนของคิ้วนะคะจริงๆแล้วโจทย์ของดินสอเขียนคิ้วที่ขิงใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นคนที่แบบง่ายๆไม่ค่อยซีเรียสเรื่องคิ้วเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวที่ขิงหยิบมาในวันนี้นะคะเป็นของ ATA Cover 88นะคะตัวนี้นะคะเนื้อดินสอของเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแห้งและเขียนติดยากมากไม่ค่อยเห็นปะเนี่ยต้องเขียนหลายรอบมากกว่าจะติดนะแล้วก็ติดไปแบบบางๆนะคะขิงก็เลยไม่ค่อยปลื้มตัวนี้แต่เวลามันเขียนออกมาบนคิ้วแล้วมันก็ดูเขียนง่ายอยู่อะแต่เวลาสวอชอะไรถ้ามันสากขนาดนี้ก็ไม่รู้นะเราก็จะใช้สอซักๆตัวนี้เขียนลงไปนะคะแต่ต้องเหมือนแบบใช้เวลาในการเขียนพอสมควรเลยคือขิงแบบเจอสอเขียนคิ้วที่เนื้อนุ่มแล้วก็เขียนง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบตัวหัวเล็กเหมือนกันแต่ว่าหักยากก็เลยรู้สึกแบบตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วอ่ะแล้วก็แปรงด้านนี้นะคะตัวแปรงด้านนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะค่อนข้างแบบนุ่มสบายอยู่เหมือนกันอยู่ในคิ้วมันดูดีนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าพอสวอชลงแต่พอแบบว่าพอเขียนลงดีๆแล้วอ่ะเนื้อมันกลับสาบมากกว่าที่คิดนะจริงๆคุณภาพมันก็ได้อยู่ในเกรดที่รับได้นะคะไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่แค่แบบใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราไม่น่าจะซื้อเพิ่มอ่ะเพราะว่าเราอยากได้อะไรที่มันแบบคุ้มเงินนึกออกใช่ไหมคะก็จะเป็นความคิ้วที่ดูง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยประทับใจในคุณภาพเท่าไหร่มาในส่วนของอายแชโดว์นะคะวันนี้ขิงหยิบของ Wet n Wild มาค่ะตัวนี้เป็น Wet n Wild Color Recon Comfort Zone นะคะซึ่งจะเป็นอายแชโดว์พาเลตตลับแบบสิ่งที่ขิงไม่ชอบสำหรับอายแชโดว์ตัวนี้คือหนึ่งมันไม่มีกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแบบเบามากๆเลยคือถ้าหล่นก็คือแตกแน่นอนสีข้างในเนี่ยจัดมาแบบใช้ค่อนข้างยากนะคะเพื่อนจะเห็นว่ามันมีแบบสีเขียวสีฟ้าน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีเขียวที่ม้าเข้มนะคะสีอ่อนแทบจะไม่มีเลยมีสีนี้ที่เป็นสีอ่อนแต่ว่าเป็นชิมเมอร์นะคะแล้วสีนี้ที่ดูเป็นแบบทรานซิชันใช้ได้ก็ไม่ได้อ่อนขนาดที่จะแบบใช้เป็นสีเริ่มต้นได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ขิงหยิบตัวนี้มาเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นจริงแต่ fall out และเกลี่ยค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก็จะต้องใช้สีนี้ก่อนนะคะคือลักษณะแพคเกจจิ้งมันดูดีนะดูน่ารักดูแบบมีความเป็น Wet n Wild อ่ะเนาะสาวนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเวลาใช้ขิงรู้สึกว่าพิกเมนต์มันแบบเกลี่ยไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่นะคะเนี่ยเห็นปะมันจะแบบว่าค่อนข้างแน่นเลยนะมันไม่ใช่ว่ามันแบบว่าพิกเมนต์ไม่ดีนะพิกเมนต์ดีมากแต่ว่ามันเกลี่ยค่อนข้างยากจะลงไปช่วงของเปลือกตาบนก่อนนะคะเนี่ยมันแบบมันดึงไม่ค่อยไปอ่ะเนื้อพิกเมนต์นะคะมันจะค่อนข้างแบบถ้าเราแตะลงไปปุ๊บมันก็จะอยู่แต่ตรงนี้เลยมันจะไม่ค่อยแบบว่า move ได้นะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะแล้วก็นี่ค่ะความ fall out มันเกิดแล้วนะคะเห็นไหมความ fall out สีต่อไปนะคะเพราะว่าพาเลตเนี้ยมันมีสีแมทแค่2สีนะคะก็เลยมีความจำเป็นจะต้องมาที่สีนี้เลย fall out มากเลยอ่ะเนี่ยสีนี้จะเห็นชัดมากว่ามันเกลี่ยไม่ค่อยไปนะเนี่ยเห็นปะแต่สีเขาสวยนะอยู่ด้วยกันแล้วสวยดีเราจะใช้สีเดียวกันลงขอบตาล่างนะคะแต่ต้องไปเติมขนตาแล้วเนี่ยรู้สึกขนตาหลุดไปเยอะมากเห็นไหมว่าพิกเมนต์นางแบบแน่นมากเลยนะดูสิต่อไปเรามาเล่นที่สีอื่นๆบ้างดีกว่าขิงอยากเล่นสีเนี้ยตอนนี้ใช้นิ้วมือถามว่าแน่นไหมก็ดูแน่นอยู่นะมันจะออกแบบว่าเขียวๆซิลเวอร์หน่อยนะคะว้าวโอเคพิกเมนต์แน่นอยู่ลื่นนะลื่นแล้วก็แบบว่าสมูทใช้ง่ายสวยอยู่เนาะสีนี้เป็นสีที่ลงไปแล้วมันจะผสมกับสีส้มเมื่อเบสแรกนะคะก็เลยดูโอเคอยู่น่ารักสวยดีนะเลิศอยู่ทีนี้ขิงอยากจะเล่นสีเขียวตัวเนี้ยเราจะลงช่วงหางตาแล้วกันนะใช้นิ้วมือเพราะว่าความชิมเมอร์ใช้นิ้วมือจะแน่นสุดแล้วนะคะสีเขียวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะขอบ
พิ่มอีกนิดนึงสวยนะคือถ้าเป็นคนอินแบบสีเมคอัพที่มันไม่ได้แมสมากอะไรเงี้ยคิดว่าสีเหล่านี้ก็โอเคอยู่นะอาจจะดูใช้ยากแต่ว่าพอใช้จริงแล้วก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะนี่คือตาที่ได้จากผลิตแอปเปิ้ลแอนด์วายตัวนี้เคยมีเป็นเขาเรียกว่าเคยจะมารีวิวครั้งหนึ่งแบบว่าพูดตรงๆนะคะซึ่งแบบทางแบรนด์เขาไม่ค่อยโอเคนะเมื่อมันผ่านมาสักพักเราขิงก็รู้สึกแบบอยากจะมาพูดนะคะตัวนี้เป็นบรัชออนของแบรนด์รูเบร่าค่ะเป็นบรัชออนตัวใหญ่นะคะที่แบบใหญ่เท่าแป้งเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้อบรัชออนนะคะจะผสมชิมเมอร์แบบ 100% ซึ่งสีที่ขิงหยิบมาคุณคะเปิดมาก็ตกใจแล้วใช่ไหมมันคือบรัชออนสีม่วงซึ่งขิงแบบขิงก็สงสัยนะว่าบรัชออนสีม่วงที่เป็นม่วงแบบเนี้ยนะมันใช้ได้จริงหรือดูอย่างง่อยเฮ้อเขามีพัฟมาให้ด้วยแต่คิงไม่คิดว่าพัฟจะใช้กับ brush on work นะคะก็เดี๋ยวนี้จะมาปัด brush on ของ Rubera กันเนาะบอกว่าตัวนี้เขาผลิตที่อเมริกานะคะเป็นคนหนกใหญ่เนาะหนกขึ้นเลยอ่ะสีมันจะออกม่วงๆทำไมเป็นกระจุกตรงนี้ม่วงแดงๆนะคะแล้วก็มีความแวววาวเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยไปตรงที่ฉันปัดไปว่ะมันไปตรงท้ายโหนกที่ฉันหมดเลยนะคะโอเคคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะคือปัดลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ม่วงเบอร์นั้นนะคะมันจะออกเป็นความแบบแดงๆอมม่วงมากกว่าเหมือนแบบว่าเป็นสีเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นชมพูที่ไม่เหมาะกับสีผิวของเราอะนึกออกปะมันจะเป็นชมพูแบบชมพูด่าๆจากม่วงอันนี้นะคะเป็นชมพูด่าๆแบบนี้นะคะผมก็รู้กันว่าเราไม่ได้ปัดเกินเบอร์นะเราปัดปกตินะปกติเราปัดแก้มแบบนี้นะคะจะเติมที่จมูกนิดนึงแต่ว่ามันน่ารักไหมมันก็ดูน่ารักดีนะขิงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ขนาดนั้นแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่น่าจะใช้บรัชออนสีนี้นะคะในการแต่งหน้าแบบ everyday look หรือว่าใครที่ไหนก็ตามเพราะขิงรู้สึกว่าสีม่วงแบบที่มันออกชมพูบานเย็นนะคะมันจะไม่ค่อยเหมาะกับสีผิวของขิงเท่าไหร่นะคะเวลาปัดลงไปแล้วมันไม่ได้ทำให้ดูหน้าดูอิ่มเอิบหรือว่าดูกระจ่างใสขึ้นมามันทำให้หน้าดูแก่ลงรู้สึกไหมคือปกติเวลาขิงปัดบัดออนนะคะมันจะทำให้หน้าขิงดูเด็กลงมันทำให้หน้าดูแบบสดชื่นขึ้นออกป้ามีแบบมีสีสันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปัดสีเนี้ยแล้วมันทำให้ดูให้หน้าดูมีอายุมากขึ้นคือหน้าขิงก็เป็นคนหน้าแก่อยู่แล้วอะพอยิ่งเจอโทนสีที่มันไม่เหมาะอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีความแก่ลงไปอีกนะคะก็เป็นประมาณนี้หรือเพื่อนๆคิดว่าไงเพื่อนๆคิดว่าบรัชสีนี้ขิงรอดปะโหวตหน่อยสิว่าแบบขิงใช้สีม่วงของดูเบลล่าตัวนี้รอดไหมส่วนชิมเมอร์นะคะก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นเขาว่าขิงไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบความแวววาวบนหน้าเนี่ยมันเกิดมาจากรองพื้นของเมเลสกาหรือเปล่านะคะหรือว่าแป้งของบูเต้กันแน่นะคะแต่ว่าตัวที่มันอยู่ในตลับอะมันค่อนข้างดูแบบแวววาวเวอร์วังเนาะออกป้าแต่พอปรับไปบนแก้มแล้วก็ไม่ได้ดูมันเยิ้มอะไรขนาดนั้นนะคะถือว่าโอเคอยู่แหละเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของไฮไลท์นะคะตัวนี้เพื่อนๆอาจจะมีความเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าเป็นตัวที่ขิงซื้อมาและขิงใช้ไม่ถึง3ครั้งคือซื้อมาเองนะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะตัวนี้เป็น Fenty Beauty ค่ะโอ้โหเป็นสี Trophy Wife นะคะเป็นคอลเลคชั่นแรกที่ออกมาเลยนะคะซึ่งตัวขิงเองก็ไม่ได้ซื้อแบบเครื่องสำอางของแม่ริริแล้วเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่ได้ลองคอลเลคชั่นแรกแล้วก็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะทำไมถึงไม่ชอบไฮไลท์ตัวนี้คือมันดูในนี้มันดูสวยมากมันดูเป็นแบบว่ากิมมิคของ Fenty เลยนะคะสำหรับไฮไลท์ที่เป็นสีทองแบบนี้นะคะแต่คือในความเป็นจริงแล้วว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนผิวสีนะคะการใช้ไฮไลท์แบบเนี้ยคือก็ต้องสารภาพบาปก่อนนิดนึงก็ตอนซื้อมาไม่ได้คิดว่ามันจะแบบใช้ยากขนาดนี้นะก็เดี๋ยวจะปัดไฮไลท์ของ Fenty กันนะคะแต่คือชอบเพคจริงเนาะนะมาเธอแก้มสีม่วงไฮไลท์สีทองอ่ะคืออย่างที่บอกนะว่ามันดูในกล้องแล้วมันดูดีมากแต่ถ้าเจอในชีวิตจริงอ่ะมันจะตลกมากเลยมันจะแบบหน้าขิงตอนนี้ในกระจกเป็นนกแก้วไปแล้วนะคะหลายเฉดสีบนใบหน้ามากตอนนี้มันทองมากอ่ะมันทองเกินอ่ะแล้วคือนอกจากนี่ๆๆมันเป็นอย่างนี้เลยทำไมเป็นมันทองๆอย่างเงี้ยแล้วคือนอกจากที่มันจะเป็นสีทองที่ไม่เหมาะกับผิวของเราแล้วนะคะพิกเมนต์หรือเม็ดชิมเมอร์ก็ใหญ่มากๆคือใช้ยากมากๆคือทาแล้วมันดูเป็นแบบความเกินเบอร์อะความแต่งไปไหนอะเนาะปะแล้วถ้าไม่โดนแสงมันก็จะมีความสีออกแบบเทาๆอะค่ะก็เลยไม่ค่อยไปทำใจกับเงินที่จ่ายไปนะคะตัวนี้ซื้อมาประมาณพันนิดพันสามประมาณเนี้ย
สำหรับสิ่งสุดท้ายในคลิปนี้นะคะแน่นอนคือลิปสติกนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เพื่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะเป็นตัวที่เพื่อนๆรู้จักเป็นอย่างดีนะอันนี้คือ for you too ค่ะ เป็นคอลเลกชัน Kitty นะคะที่เขาออกมาเป็นเนื้อครีมนะคะน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเนื้อมูสทินนะคะคือลักษณะของลิปเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อมูสที่ค่อนข้างข้นเลยคือไม่ใช่ครีมนะจะเป็นความข้นๆนะคะเห็นปะจะเป็นความแบบเป็นก้อนแล้วก็ไปเกลี่ยให้นึกถึงมูสพวกขนมมูสพวกเนี้ยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเป็นแบบพวกช็อกโกแลตมูสในซิสเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนื้ออย่างนั้นนะคะทีนี้เนื้อความมูสนะคะถ้าเราใช้กับแอพพลิเคเตอร์ตัวเนี้ยเพียวๆแบบวิธีการทาลิปปกติของเรานะคะจะกลายเป็นว่าเราดึงเนื้อมูสออกมาเยอะเกินไปแล้วมันทำให้การทาลิปยากมากนะนี่คือการทาหนึ่งเลเยอร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราทาลิปแบบนี้นึกออกไหมพอเราเม้มปุ๊บเราทาอีกด้วยความที่มันเป็นเนื้อมูสที่ค่อนข้างจะหนานะคะมันก็เลยดึงเลเยอร์แรกเนี่ยหลุดออกไปด้วยเนื้อมูสตัวนี้มันไม่ได้แห้งอะค่ะมันเป็นเนื้อที่เหมือนเคลือบไว้เป็นความมูสนะคะพอเรายิ่งทามันก็ยิ่งหลุดอะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เหมือนลิปแมทหรือว่าลิปทินที่ทาแล้วมันจะยิ่งเข้มขึ้นแล้วก็อยู่ทนเห็นปะมันจะมีความแบบเป็นเส้นๆทาๆปุ๊บมันก็จะหลุดสีปากก็ไม่สม่ำเสมอนั่นเองแล้วก็นอกจากที่มันจะหลุดง่ายแล้วมันก็ยังมีความหนาง่ายด้วยนะเพราะว่ามันยิ่งเกลี่ยมันก็ยิ่งเกิดไปอ่ะถ้าเราใช้คัตเติ้ลบัตปุ๊บมันก็ยิ่งไม่เท่ากันเพราะหิงเคยใช้คัตเติ้ลบัตแล้วมันไม่รอดจริงๆนะคะอันนี้คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะโดยรวมแล้วหิงว่ามันก็ดูโอเคอยู่อ่ะดูใช้ได้นะคะแต่แค่แบบขั้นตอนการแต่งหน้ามันอาจจะมีความขรุขระลำบากเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจนะก็เป็นเมคอัพงงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เวลาขิงอัพคลิปอะไรนะคะจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะตอนนี้ก็ 30,000 กว่า follower แล้วดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แบบมาติดตามขิงรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราเริ่มมาจากศูนย์จริงๆเป็น nobody จริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย